ตอนนี้กำลังแกะขนมมานี่อันนี้ลิ้นแดงของพ่อเอ็มน้องเจเบตกลัวอันนี้ลิ้นแฉกของออมเล็ตนะครับเป็นงูสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนโอ้โหกำลังตื่นเต้นจังเลยอุ้ยดูอะไรกันอ่ะโอ้ยมีไอติมด้วยอ่ะอุ้ยอยากกินไอติมอะไรกันอ่ะออมเล็ตออมเล็ตดูถึงไหมน้องน้องเอาดูโพนี่อีกแล้วเอากินไอติมก่อนค่ะอุ้ยมีปลาแบบเกาหลีด้วยอ่ะโอ้ยน่าลองไหมขนมปลาขนมปลาแบบเกาหลีเลยโอ้อันนี้ออมเล็ตกินบ่อยมากเลยนะครับใครเคยดูคลิปเก่าๆนะครับโอ้มีติมมีตู้นี้ก็มีอันนี้ของไอติมวอลโอ้ยอันนี้ไม่หกเอาไหมจะไปอยากได้ไหนคะไม่โอ้เลือกให้เด็กๆหน่อยแล้วหยิบให้เด็กๆหน่อยแล้วโอ้ยมันเปื้อนอะไรเนี่ยลูกกินอันเนี้ยอ้าวเหรอมันเปื้อนเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราเอารถมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องกินบนรถนะเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะครับกินเลยก็ได้ค่ะกินหน้าเซเว่นก็ได้ค่ะเอานะกินแคทเลยเหรอโอ้โหแพงมากเลยนะนี่อันนี้ไม่เปื้อนแต่เชอร์เบตกินแล้วเปื้อนอ่ะออมเล็ตเอานี้ใช่ไหมรสวานิลานะไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตไม่มีพี่อะไรแล้วนะไม่มีพี่อะไรโอ้โหโอ้ยแม่อ้วนอะไรอ่ะรสสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยครับอันนี้ขายในโฆษณาเลยอ๋อแล้วเชอร์เบตได้อะไรคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันแล้วมีอะไรอีกไหมครับแม่อ้วนเดี๋ยวพ่อเอ็มขอกินทักอันดีกว่าพ่อเอ็มกินอันไหนดีเนาะมีชาไข่มุกด้วยอ่ะไม่เอาหรอกเพื่อนไม่ชอบแบบนี้มันแพงเกินไปเพื่อนเอาง่ายๆแล้วกันเพื่อนเอาท็อป10เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปไปกินกันอ้าวนึกว่าหายไปไหนโอ้ได้ติมเสร็จก็มาดูขนมกันเลยนะครับอ่ะเร็วอยากได้ขนมอะไรกันบ้างหยิบเลยอันนั้นลูกอมนะระวังติดคอนะน้องเชเบตออมเล็ตได้ขนมอะไรคะโออันนี้ขนมพิกาจูมันเป็นของเล่นนะไม่ใช่ขนมเพราะยังไม่ซื้อขนมนะคะขอมาหาขนมก่อนเร็วโอ้ยในเซเว่นมีแมงวันด้วยครับเพื่อนๆนี่แมงวันมาตากแอร์นะแมงวันคงร้อนนะออมเล็ตเอาอะไรคะปิ๊บป๊อปเหรออันนี้เป็นลูกอมใช่ไหมเลยลองยิ้มด้วยดูฟันนี้ฟันขึ้นๆเนี่ยอย่าเพิ่งกินลูกอมเลยมันหวานนะกินอย่างอื่นก่อนเร็วออมเล็ตนี่สุดออมเล็ตก็เจอขนมเพลนะครับขนมออกใหม่เป็นลิ้นนะโอ้ยอันนี้ลิ้นแฉกเหมือนตัวอะไรเลยแม่อุเหมือนตัวอะไรเนี่ยลิ้นแฉกเลยอันนี้ลิ้นแหลมเหมือนงูเอาลิ้นมีลิ้นอะไรบ้างไหนหยิบมาดูดิมีลิ้นอะไรบ้างเอาออกมาดูเลยเอาออกมาดูเลยนี่ครับหาซื้อได้นะเพื่อนเพื่อนยาวอ๋อลิ้นยาวออมเล็ตเอาลิ้นสีอะไรคะลิ้นโอ้ออมเล็ตเอาลิ้นแฉกนะครับเดี๋ยวเราไปแกะลองดูนะอันนี้ให้น้องอันนี้ให้น้องลิ้นแดงให้น้องนะคะลิ้นแดงให้น้องไปเราได้ลิ้นแฉกกับลิ้นยาวแล้วนะครับดูดิขนมลิ้นแฉกกับลิ้นยาวป่ะเราไปจ่ายตังค์กันตอนนี้เรากำลังไปจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินหน้าเซเว่นกันนะตอนนี้เราก็จ่ายเงินเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็เดินออกมาหน้าเซเว่นนะเรากำลังกลับไปที่รถของเรานะครับแล้วเราจะนั่งกินกันเลยนะเพราะว่ามันมีถังขยะด้วยแต่ไม่มีที่นั่งกินนะกินตรงไหนดีครับกินหลังรถดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งกินหลังรถกันนะครับระวังหน้าออมเล็ตอุ้ยขึ้นไปนั่งตอนนี้กำลังแกะขนมมานี่อันนี้ลิ้นแดงของพ่อเอ็มน้องเชเบตกลัวอันนี้ลิ้นแฉกของออมเล็ตนะครับเป็นงูส่วนน้องเชเบตได้แฮมเบอร์เกอร์มานะครับเพราะว่ากลัวลิ้นนะนี่ลิ้นแดงของพ่อเอ็มเองกินไอติมก่อนนะครับว้าวเด็กๆจะได้กินไอติมหลังรถแล้วมีความสุขน่าดูเลยแม่อุดูอะไรนู่นแม่อุนี่นู่นไม่ใช่ใกล้ละฝนใกล้มาละเราต้องหนีฝนแล้วนะเราต้องรีบกินนะแล้วเราจะกลับบ้านนะคะอร่อยไหมคะโอ้โหเด็กๆก็กินเอาแมสออกได้แล้วลูกเดี๋ยวเราเข้ารถละโอ้ของน้องเชเบตน้องเชเบตเขาชอบกินอะไรที่มันชมพูนะอร่อยไหมคะเชเบตเออของแม่อู๋ล่ะสตรอเบอรี่โอ้โหอันนี้แพงด้วยเนี่ยโอ้เริ่มละลายครับโอ้เป็นยังไงแม่อู๋อร่อยนะเด็กๆต้องรีบกินกันหน่อยนะเอาแกะให้พวกเอ็มอันนึงดิของพวกเอ็มมีปะนี่เราก็มานั่งกินไอติมกันนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากเราไปทานข้าวกันอิ่มแล้วก็แวะหาอะไรกินนะครับนี่ของพวกเอ็มนะผมจะง้ำให้ดูนะอร่อยมากๆเลยรีบกินนะเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วนะ
่วนไอ้ของเล่นที่เป็นลิ้นอ่ะเดี๋ยวพ่อเอ็มจะไปถ่ายรีวิวให้เป็นแนวตั้งแล้วกันนะคลิปช็อตอย่าลืมไปดูในช่องนะครับเป็นคลิปแนวตั้งเหมือน TikTok นะโอเคนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับอัมเล็ตรีบกินนะคะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแม่อุ๊ขอบคุณนะครับฝนจะตกแล้วกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทิ้งขยะนะเขามีขยะให้ด้วยบ๊ายบาย